สวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับเกมมาลงที่เจอที่เราค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็กดดันด้วยค่ะเวลาแต้มสูสีค่ะได้มีการดูและเตรียมพร้อมระหว่างแผนไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ก็ได้ดูพี่คลิปพี่เขามาบ้างค่ะรู้ว่าแบบว่าพี่เขาเป็นคนแบบบุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องป้องรับให้ได้มากที่สุดค่ะเกมของหลังจากเกมแรกไปเกมของเรามีแผนมีวางแผนมาอย่างไรที่จะทำพยายามทำให้เรากลับมาเป็นผู้นำกดดันที่ค่ะคือเกมสองหนูแบบคือมันอยู่ฝั่งต้านลมค่ะพยายามตีให้ถึงหลังแล้วแบบว่าคือเหมือนพี่เขาก็ดักลูกข้างหลังด้วยค่ะเพราะว่าหนูวางหน้าไม่ได้พอวางหน้าแล้วลูกมันกระดกแล้วแบบลอยๆให้พี่เขาเล่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยดันไปด้านหลังมากกว่าคิดว่าวันนี้เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราจะต้องกลับไปปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในเกมใหญ่ๆต่อๆไปค่ะข้อผิดพลาดหนูก็มีเยอะค่ะตั้งแต่แบบคราวที่แล้วแล้วก็คราวนี้ก็คือลูกเวลาแต้มมันสูสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ละเอียดค่ะแบบตีแล้วแบบไปรีบจะเอาแต้มแล้วแบบมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าได้อะไรบ้างกับเกมการเมืองโดนเด็กไทยแลนด์ของเพชรแล้วก็โตโยต้าของเพชรครับไทยแลนด์ของเพชรค่ะก็ได้เยอะเลยค่ะได้เห็นรุ่นพี่แบบมือท็อปๆของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตีได้การฝึกซ้อมได้เห็นการฝึกซ้อมเทคนิคของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พูดถึงผู้จัดรายการแข่งขันทั้งสองรายการแล้วก็ทีมงานที่ตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากค่ะก็อย่างแรกขอขอบคุณคุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลแล้วก็รัฐบาลนะคะที่ทุ่มเทจัดงานนี้เพื่อให้ทุกชาติระดับโลกได้มาตีที่นี่ค่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนแบดมินตันชาวไทยที่คอยกำลังใจและเชียร์เราผ่านทางทีวีช่องทีวีบ้างครับผมค่ะก็หนูก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เชียร์หนูแล้วก็ช่วยติดตามเชียร์พี่หมิวให้ได้เข้ารอบลึกๆแล้วก็พี่ทีมชาติไทยทุกคนให้เข้ารอบแล้วก็ได้ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็เวิลด์ทัวร์ไฟนอลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ